ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเสียงแจ๋วๆอย่าลืมมารายงานตัวอีกแล้วจ้าจ้าเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้อย่าลืมกับสิมานั่งหลีอยู่ใต้ห่มใหม่พี่น้องพยายามหลบคนค่ะค่ะก็แดดดีแน่จักหน่อยลมอ่อยๆก็บ่เชิงว่าหนาวปานใดเนาะเนาะแต่อย่าลืมก็ยังต้องใส่เสื้อแขนยาวมาอยู่กันไว้ค่ะค่ะมื้อนี้อย่าลืมกับสิมาตัวมาดามเกิบสวดตอนที่2เนาะพี่น้องเนาะตอนที่ว่าเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองได้โดยวิธีใดค่ะนักสู้ชีวิตในต่างแดนเฮามาฟังยาวๆไปน้ํากันค่ะพี่น้องค่ะบ่เว้าหลายยายห่างเวลามันมีจํากัดเนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากที่ยายลิ้นเอากับเขากับน้ําไปขายอยู่หม่องเรียนหนังสือแล้วค่ะทุกๆวันศุกร์ก็สิเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาจากคนไทยที่ไปเรียนเพิ่มเติมซึ่งแต่ละวันศุกร์นี่ก็สิมีเข้ามาทั้งเก่าทั้งใหม่ค่ะมีเสริมเข้ามาทั้งคนแขกคนอินเดียคนคนจีนที่สิไปเรียนเอาตรงนี้นํากันเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นไปเรียนเอาหม่องนี้นํากันน่ะที่นี่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะซึ่งมันเป็นรายได้ที่ยายลิ้นลงทุนแค่เงิน20กว่าปอนด์ยายลิ้นก็สร้างเงิน20กว่าปอนด์ขึ้นมาได้เที่ยละ50ปอนด์60ปอนด์ซึ่งมันเป็นกําไรที่งอกเงยได้งามค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นกําไรที่งอกเงยได้งามในงามณตอนนั้นที่ยายลิ้นคิดเนาะค่ะเนาะค่ะที่นี่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่ยายลิ้นบ่ได้เฮ็ดงานแม่นบ่ยายลิ้นบ่ได้เรียนแล้วแฟนของยายลิ้นเล่าก็อยู่บ้านพักผ่อนค่ะลังมื้อเล่าก็ไปเฮ็ดงานวันเสาร์ซึ่งยายลิ้นสิต้องอยู่บ้านคนเดียวณตอนนั้นในละแวกที่ยายลิ้นอยู่ยายลิ้นบ่ได้รู้จักคนไทยแถวละแวกที่ยายลิ้นอยู่เด้อค่ะพี่น้องยายลิ้นฮู้จักคนไทยนี่ตอนที่ยายลิ้นไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาเจ้าก็อยู่คนละหม่องละบอนค่ะบ่ได้อยู่แถวเดียวกันกับที่หม่องยายลิ้นอยู่ค่ะก็เลยอันบ่ได้รู้จักผู้ใดมากมายที่นี่ณตอนนั้นช่วงนึงนั่นก็รู้จักพี่คนนึงค่ะเราเป็นหมู่ของคนไทยน้ํากันนี่ล่ะเพิ่นก็ให้เบอร์โทรมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากกินแหนมหมูเจ้าเฮ็ดส้มหมูเป็นบ่ว่าซั่นเพิ่นว่าอยากกินส้มหมูแบบเป็นธรรมชาติแบบที่คั่นแบบธรรมชาติอีสานเฮาน่ะมีผู้ใดเฮ็ดเป็นแน่ซึ่งยายลิ้นสมองวิ่งปรู๊ดพี่น้องสมองวิ่งปรู๊ดค่ะเพราะว่ายายลิ้นเฮ็ดส้มหมูส้มเนื้อขายมาก่อนค่ะย่างขายจนเกือบขาดอยู่บางพี่นะคะค่ะยายลิ้นก็ว่ายายลิ้นนี่ล่ะเฮ็ดเป็นพี่ลิ้นเฮ็ดเป็นอยู่ว่าซั่นก็เลยว่าจังซี่เอาเบอร์เราไปโทรคุยกันกับเราเบิ่งดูเราสิเอาหน่อยเอาหลายปานใดแล้วก็ยายลิ้นก็เลยได้เบอร์โทรมาก็เลยอันได้โทรหาเราว่าหนูเป็นผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้ให้เบอร์หนูมาเด้อจ้าได้ยินว่าเจ้าอยากได้ส้มหมูบ่ว่าซั่นอยากได้อยู่ซั่นว่าโตเฮ็ดเป็นติลาโตมาอยู่นี่โดนแล้วบ่มาอยู่นี่ได้บ่ทันได้ฮอดปีดอกจ้าได้5 6เดือนนี่ล่ะยายลิ้นก็เลยว่าสิโตสิมาถึกบ่ล่ะเอ้ยอยู่ฟังโพสมัครพี่เด้ว่าซั่นว่าอันหนูสิไปจังได๋ล่ะมารถเมล์เด้อซั่นว่าหนูไปบ่เป็นเด้พี่สิให้หนูซื้อตัวรถเมล์หนูซื้อบ่เป็นแล้วหนูบ่ฮู้ว่าพี่อยู่ไสเอาฮู้จักริมทะเลย่างมาเรื่อยๆบ่มันมีมองหันมองนี้ตึกนั้นตึกนี้เพิ่นก็บอกยายลิ้นก็เลยความอยากได้พี่น้องค่ะความอยากได้ไปบ่เป็นก็ดันด้นไปพี่น้องค่ะยายลิ้นบ่ยอมแพ้ค่ะยายลิ้นเป็นคนบ่ยอมแพ้ความอยากได้เพิ่นสั่งสมหมู20ปอนด์พี่น้อง20ปอนด์นี่ก็ใส่หนังหมูซื้อเนี่ยหมูบดมาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะตะกี้มันก็ถูกพี่น้องลงทุนประมาณ 5-6 ปอนด์ก็ได้อยู่ดอก20ปอนด์น่ะได้แล้วค่ะแต่ว่าสิต้องมาหักค่าเรือเดินทางออกค่าเรือเฟอร์รี่นี่ตอนนั้นค่าเรือเฟอร์รี่อยู่ที่2 ปอนด์เศษๆค่ะไปกลับก็เลยมาหักลบกบหนีออกแล้วบ่ขาดทุนนะว่าซั่นดอกยายลิ้นก็เลยไปค่ะเลยยายลิ้นย่างค่ะย่างตั้งแต่บ้านไปฮอดเรือเฟอร์รี่เพราะว่าแฟนไปทำงานวันเสาร์ย่างตั้งแต่บ้านไปฮอดเรือเฟอร์รี่ความเรือเฟอร์รี่แล้วก็โทรหาพี่เพิ่นว่าอันหนูฮอดนั่นฮอดนี่แล้วเพิ่นก็ว่าย่างเลาะมาเรื่อยๆย่างเลาะมาเรื่อยๆยายสิออกไปรับเอาคําว่าเลาะไปเรื่อยๆของเพิ่นไกลพี่น้องเอ้ยไกลจนว่าถอดใจสิขึ้นเมื่อซะบ่ว่าซั่นคันสิขึ้นเมื่อ
สวม20ปวนนี่บ่ได้นะต้องได้เงินเมื่อบ้านบ่ได้เงินเมื่อบ้านบ่เมื่อว่ะไปย่างตัวห้อนก็ห้อนเกือบขาดพี่น้องเกือบขาดเกือบยะลิ้นขาดขาดก็ทุลู่ทุกังไปจังซั่นล่ะรองเท้าก็เป็นรองเท้ามือ2เด้อพี่น้องบ่แม่นรองเท้าที่ซื้อใหม่เด้เกือบยะลิ้นสวดยะลิ้นขาดค่ะพี่น้องค่ะก็ไปบ่อยากอายหรอกไปซั่นล่ะจักสิไปอายผู้ใดบ่มีผู้ใดที่ยะลิ้นรู้จักนะยะลิ้นก็ไปค่ะสุดท้ายพี่เพิ่นก็ย่างออกมาลัดเอาอยู่มาลัดเอายะลิ้นอยู่สวนผักอยู่เซาซี่ค่ะมันเป็นสวนบักย้อยเนื้อที่เป็น10ไร่พุ่นเด้อพี่น้องเลี้ยวไปไสก็ตั้งหูตั้งตาเนาะแม่นยะลิ้นอยู่จุดใดของประเทศอังกฤษเนาะบ้านนี่สิบ่หลงบ้านบ่เนาะว่าซั่นว่าบ้านนี่พี่เพิ่นก็ว่าไปกินข้าวน้ําเอี้ยไปเฮียนเอี้ยซะก่อนว่าซั่นว่านั่นไปหูจักมังยายอยู่ซะก่อนละว่าซั่นเพิ่นก็ดีดีดอกจ้ะเพิ่นก็ไปก็พายายลิ้นไปย่างเอาค่ะย่างเอาบ้านเราอยู่บ่ไกลหม่องภาคที่ยายลิ้นย่างไปพ่อเราค่ะแล้วก็พาไปแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนที่ดีโอเคได้เลยค่ะเรา1ปานินสู้กินค่ะเราเฮ็ดกับข้าวสู้กินแล้วก็เอานี่เงินค่าสมอีหลาสันใหญ่ซื้อสันว่านั่นโตไปจังได๋มาจังได๋โตคือจังซั่นจังซี่คือไปบ่เป็นเฮาก็เว้าให้เราฟังเนาะเราก็เลยว่ากินข้าวให้อิ่มเด้อบัดนี้ยายสิส่งโตกลับบ้านยายสิซื้อตั๋วรถเมล์ให้เดี๋ยวยายสิพาไปส่งป้ายรถเมล์โตบ่ต้องลงไสเพิ่นว่าจังซี่สิได้บ่ต้องเดินรองเท้าก็แห้งตะขาดเพิ่นว่าจังซี่ยายลิ้นน่ะน้ําตาไหลแม่ยายลิ้นบ่คิดว่าโอ้ยเขาเจ้าก็ดีแท้ยายลิ้นดีใจค่ะดีใจอันพ่อคนไทยนํากันเพิ่นมีน้ําจิตน้ําใจเนาะค่ะเนาะเพิ่นหาข้าวสู้กินแล้วเพิ่นก็เอายายลิ้นมาส่งป้ายรถเมล์แล้วก็ซื้อตั๋วรถเมล์ให้พร้อมซึ่งมันเป็นตั๋วขาเดียวที่ขึ้นจากป้ายรถเมล์บ้านเรานั่นมาลงหม่องท่าเรือโอ้ยนกขี่ใส่หัวยายลิ้นซะเนาะเนาะมาลงท่าเรือเฟอร์รี่หม่องยายลิ้นขามมาบ้านเจ้าของพอดีค่ะนั่นน่ะคือครั้งแรกที่ยายลิ้นประสบการณ์ขี่รถเมล์อยู่ประเทศอังกฤษซึ่งเขาเจ้าซื้อตั๋วให้ยายลิ้นจังค่อยมาเป็นเพราะว่ายายลิ้นบ่รู้ดอกว่าถนนเส้นใดไปไสค่ะบ่รู้เพิ่นก็ซื้อให้ก็ขามฟังมาบ้านเพิ่นให้20ปอนด์แล้วเพิ่นก็เสียค่ารถเมล์ให้ตั้งหาค่ะตอนนั้นค่ะยายลิ้นก็กำเงิน20ปอนด์กลับมาบ้านยายลิ้นดีใจพี่น้องจ้าดีใจหลายเก็บหาผสม10แต่ว่าแฟนนั่นเล่าก็ดีดอกเล่าว่าอันเงินขายของใดเธอก็เก็บไว้ซะฉันบ่เอาน้ำเธอดอกแต่ว่าอันเงินเฮ็ดงานคันเธออยากเสียค่ะใส่ใจในบ้านซอยสันเธอก็เสียเพิ่นว่าจังซี่แม่นว่ายายลิ้นสิเฮ็ดงานแค่4 5ชั่วโมงยายลิ้นก็ต้องใจค่ะใส่ใจต่างๆซอยเขาเด้อพี่น้องค่ะยายลิ้นก็เลยว่าเอาว่าจังใดก็ว่ากันบ่ว่ากันฉันมีรายได้แล้วฉันยินดีที่สิเสียคันเธอสิเอาเงินขายของฉันเธออยากได้ฉันก็สิให้ความซื้อเนาะค่ะเนาะความซื้อของยายลิ้นที่คิดว่าเงินผัวก็คือเงินเมียค่ะแต่ว่าเราก็ดีดอกแล้วว่าฉันบ่แตะของเธอดอกตรงส่วนนั้นส่วนเรื่องค่ะกับข้าวคันเธออยากซื้อกับข้าวไทยกินเองเธอก็เอาเงินเฮ็ดงานเธอนั่นซื้อเอาระวังสิยายลิ้นก็ได้ซอยเหลือเจ้าของมาตั้งแต่นั้นมาค่ะพี่น้องก็โอเคเฮาเว้ากันแล้วก็แล้วมันบ่ยายลิ้นเป็นคนบ่มีรับลมคมในอีหยังเว้าแล้วก็แล้วค่ะขอให้เว้าขอให้เว้าอย่าเป็นโซโลเซเลียสงอกสิแยกเป็นรับลมคมในยายลิ้นบ่มักค่ะบัดที่นี่เอ้าหลังจากที่ขายแล้วบัดนี้ก็เริ่มมีออเดอร์หลายขึ้นค่ะพี่น้องค่ะคนก็มาหลายขึ้นผู้นั้นก็ว่าบ่มีผู้อยากใส่กอกขายบ่อยากกินหม่ำอยากกินใส่กอกเด้อพนาว่ายายลิ้นก็หูพึงแล้วบาดทีนี้ว่าแต่เขาเจ้าเว้าเลี้ยงอีหยังขึ้นเลี้ยงที่สิอยากกินนี่ยายลิ้นนี่คิดไว้ในใจแล้วพี่น้องค่ะยายลิ้นคิดไว้ในใจแล้วว่าเสร็จยายลิ้นก็บอกว่าอันยายลิ้นเฮ็ดเป็นเฮ็ดได้บ่ได้ยายลิ้นก็บอกว่าเฮ็ดเป็นไว้ก่อนค่ะเจ้าจังค่อยโทรไปหาแม่ผู้อยู่เมืองไทยค่ะกลับมาบ้านแล้วนะก็ถามแม่นั่นล่ะแม่เฮ็ดจังใดแต่ว่ายายลิ้นกับพ่อมีความรู้ประสบการณ์ทางด้านนี้มาแน่นิดหน่อยแต่ก็บ่ได้เฮ็ดขายเป็นเรื่องเป็นเล่าเรื่องใส่กอกเนาะค่ะเนาะเรื่องใส่กอกเรื่องหม่ำแต่ว่าเฮ็ดพอผ้าเฮ็ดกินเฮ็ดหยังเฮากับพ่อมีความรู้ตรงนี้อยู่ยายลิ้นก็เลยเฮ็ดจังได๋จังสิหาใส่ได้เนาะบาดนี้ซั่นว่าก็มารู้จักอันคนไทยนํากันเพิ่นก็บอกว่าซื้อใส่เทียมใส่ปลอมเด้อมาเฮ็ดยายลิ้นก็มาเฮ็ดเอาบัดนี้ก็เอาไปเรียนหนังสือนําค่ะพี่น้องค่ะไปเรียนหนังสือก็เอาของไปขายจากแค่ขายของเล็กๆก็เริ่มหลายขึ้น
เริ่มร้ายขึ้นผู้นั้นเอาไก่เป็นตัวผู้นี้เอาปลาเด้อปลาตำบักหุ่งปลาใส่แกงยายลิ้นก็ฮู้ซะแล้วว่าเฮ็ดจังได๋จังสิได้ขายปลาการที่เราไปร้านเอเชียเนี่ยพี่น้องไปร้านแขกร้านเอเชียเนี่ยมันสิมีปลาขวดมาจากเมืองไทยค่ะปลาขวดที่เพิ่นเป็นปลากะดีเนี่ยเพิ่นอัดเกลืออัดข้าวคั่วอัดห่ํามาเรียบร้อยแล้วให้มันมาเป็นในกระปุกเนี่ยล่ะค่ะเฮาเอามายายลิ้นซื้อมาเลยซื้อมา4ขวด5ขวดตะกี้มันถูกพี่น้องขวดละปอนกว่า2ปอนเท่านั้นเองซื้อมาแล้วเอามาเฮ็ดจังได๋วะติการที่จะทำอะไรเพื่อต่อยอดการทำมาค้าขายสำหรับเยลินเป็นเรื่องอีหยังที่ง่ายมากนะสำหรับเยลินนะคะเยลินเฮ็ดจังไดวะติเยลินเอาปลาน่ะแท่ออกจากขวดให้หมดใส่กระปุกใหญ่ๆนำปลาทิพรสลงค่ะกระเทียมดองลงค่ะสับปะรดสับลงและสับปะรดสุกข้าวเนี่ยบักนัดสุกข้าวนี่สับลงค่ะเพื่อให้มันมีรสชาติกลมกล่อมเพื่อให้มันมีบ่ให้มันเข้มเกินไปเพราะว่าปลาที่อัดเกลือมาจากเมืองไทยนี่เข้มแล้วก็ข้าวกินบ่ได้พี่น้องยายลิ้นเอามาดองใส่ถังจังสั่นไว้แล้วก็กอกเป็นถุงละ5ปอนด์ไปให้ขายให้หมู่พวกกะมักหมู่พวกมักบัดนี้เอาสั่งปลาตำบักหุ่งสั่งปลาใส่แกงเขาเอาไปกินหม่องบ้านเขาอยู่เขาว่าเขาหาซื้อบ่ได้ค่ะยายลิ้นก็เพชไปขายจากที่ขายของหน่อยๆก็เริ่มร้ายขึ้นใส่กอกแน่หม่ำแน่เอาลาบปลาดุกมกหน่อไม้แต่ละวีคนี่ยายลิ้นก็สิเฮ็ดรายการให้หมู่เบิ่งตามวัตถุดิบที่เจ้าของหาได้เนาะค่ะเนาะสมมูแน่ก็ขายดีๆพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าซื้อไปเพิ่นก็กินวีคต่อวีคเนาะผู้หญิงไทยน่ะเพิ่นบอกว่าคันบ่ได้แนวกินเจ้านี่ทุกข์ห่อยตายคักๆเพราะว่าอยู่เกาะฟังพุ่นบ่รู้ว่าสิไปซื้ออาหารไทยทางใดแล้วก็กินก็บ่ถูกปากอันคือจังยายลิ้นเฮ็ดเพิ่นว่าจังซี่เอายายลิ้นก็ได้ลูกค้าตื้มขึ้นมาอีกบัดทีนี้พี่น้องยายลิ้นสิอวยกล่องนี้คนกันเด้อพี่น้องเด้ออยากแต่น้ำข้นนี่ล่ะเขาสิดาข้อเอาพี่ยู่ก็ได้ค่ะเหมือดแน่จักน้อยนะพี่น้องเนาะค่ะที่นี่จากที่บ่เคยมี Facebook ยายลิ้นก็เริ่มสร้าง Facebook เพื่อที่สิได้ทำมาค้าขายเพื่อที่สิได้ติดต่อคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะพี่น้องคะแล้ววิธีที่ยายลิ้นเอาของไปขายทุกๆวันศุกร์บัดนี้จากที่เคยหิวถุงหิวตะกร้ากลายเป็นซื้อรถเข็นได้พี่น้องจากจุดเล็กๆที่เริ่มต้นกลายเป็นจุดเริ่มโตขึ้นยายลิ้นก็ซื้อรถเข็นซึ่งรถเข็นเนี่ยในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่แล้วสิมีแต่คนเฒ่าเพิ่นอยู่คนที่สูงอายุเพิ่นไปหันมาหนีเพิ่นสิอยู่รถเข็นไปเพราะว่าเพิ่นมันสะดวกสบายต่อคนเฒ่าซึ่งคนวัยสาวจังเฮาเนี่ยวัยทั่วไปเขาจะไม่เข็นรถเข็นเป็นเด็ดขาดมีแต่ผู้เฒ่าเข็นพี่น้องยายลิ้นบ่สนย่างนำกันกับอดีตสามีแล้วบ่อยากย่างนั่งใกล้แล้วเด้เราอยากอายเพราะว่าบ้านเพิ่นบ่เฮ็ดเอาอายกับเรื่องของเจ้าณตอนนั้นยายลิ้นอายบ่เป็นดอกอยากได้อย่างเดียวค่ะมันมีโอกาสเฮาก็ต้องคว้ามันบ่พี่น้องว่าค่ะยายลิ้นก็เอาของกินใส่รถเข็นค่ะพี่น้องค่ะใส่รถเข็นบาดที่นี่ขึ้นเทิงตึกพี่น้องมันหิวบ่ไหวมันหนักค่ะยายลิ้นหันหลังขึ้นตึกเอาหันหลังขึ้นบันไดลากรถเข็นน่ะขึ้นเทื่อละคันขึ้นเทื่อละคันซัวสิขึ้นฮอดชั้น3พี่น้องเอ้ยเมียเกือบตายค่ะพี่น้องขาปวดขากับปวดมันหนักเนาะค่ะเนาะฮาบางวันสุกโศกดีเจอฝรั่งผู้ชายน่ะเขาก็ถามว่าเธอลากอีหยังคือเป็นตนักแท้ก็นักแน่อยู่เอามาฉันสิลากขึ้นไปซอยเจอฝรั่งใจดีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ลากรถเข็นน่ะขึ้นไปซอยเฮาพี่น้องก็โศกดีไปณตอนนั้นค่ะนี่คือโอกาสที่ยายลิ้นเปิดให้เจ้าของนี่คือโอกาสที่ยายลิ้นสร้างมันขึ้นมากับมือเงินทุกบาททุกสลึงทุกเม็ดทุกหน่วยที่ยายลิ้นเก็บสะสมไว้ใส่ใจกอบหน้ากู้ตาให้ทางบ้านได้ก็มาจากจุดเล็กๆเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องนักสู้ในต่างแดนทุกๆคนก็คงจะรู้ดีว่าการที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองทำมาค้าขายหรือทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งในนี้ได้
มันยากซําใดแต่มันก็บ่ยากเกินความพยายามของเฮาไปได้ดอกค่ะพรแสวงเฮาต้องมีให้หลายค่ะพรสวรรค์มีแล้วเราต้องมีพรแสวงด้วยถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวบ่มีพรแสวงก็ไร้ประโยชน์ค่ะพี่น้องอันนี้คือมุมมองของเยลินนะคะเพราะว่าบ่ว่าสิไปไสเยลินสิเปิดตาเปิดหูเบิ่งตลอดเวลาแล้วสมองเยลินสิคิดอยู่เสมอว่าฉันจะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้อย่างไรอะไรที่จะทําให้ฉันมีโอกาสสร้างเม็ดเงินขึ้นมาได้ค่ะเฮาสิมาต่อกันตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้จบไว้ซะก่อนค่ะ15นาทีกว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะเกรงอกเกรงใจพี่น้องนั่นนะบ่เป็นหยังดอกค่ะเยลินก็สินําเสนอให้อ้ายให้น้องฟังคือเก่าเฮามาฟังมาดามเกือบสอดตอนที่3ต่อกันไปอีกเนาะพี่น้องเนาะอย่าฝ่าเบื่อเยลินเด้อค่ะเด้อทุกๆตอนทุกๆอย่างก็คือสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังให้ทุกคนสู้ไม่ว่าเราจะอยู่บนผืนแผ่นดินใดก็แล้วแต่ในโลกใบนี้โอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีพรแสวงค่ะพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบาย